กวนกันได้เลยนะคะใครมากับใครบ้างอัธยาศัยเลยนะคะวันนี้ขับรถเย็นกินวันนี้ก็เป็นวันที่เลิกดีนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับกับผมเป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้นำสินสอดทองมั่นตามที่ได้ตกลงกันไว้มามอบให้คุณแม่นะครับคุณแม่โอเคไหมครับเด็กรักกันเราก็ยินดีต้อนรับครอบครัวท่านเศรษฐีนะคะให้มาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้จะมาสู่ขอเจ้าสาวครับเจ้าสาวชื่ออะไรชื่อวนิดาคงมินครับถูกคนนะคะถูกครับถูกคนนะก็ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มเนาะก็ขอคำสัญญาจากเจ้าบ่าวหน่อยว่าจะดูแลเพื่อนหนูได้หรือเปล่านะขอสักประโยคก็สัญญาว่าจะดูแลให้ดีที่สุดครับเท่าที่ผมทำได้แล้วก็สัญญาว่าจะอยู่ดูแลกันไปตลอดรักน้องมากครับรักน้องมากรักน้องมากครับดูความฟิตของเจ้าบ่าวเลยค่ะดูความฟิตของเจ้าบ่าวแบบไหนอย่างไรคะ3 4 5 6 7 18 19 20ค่ะว้าวรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครรักน้องนะน้องได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินรักน้องนะรักน้องนะก็ผมก็จะสัญญานะครับว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุดแล้วก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันถ้ามีปัญหาครับที่สำคัญเลยก็คือจะไม่ทิ้งกันครับสัญญาจะดูแลไปตลอดชีวิต
แล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนขอบคุณที่ดูแลมาตลอดก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบคือเราเลื่อนงานแต่งมาแล้วรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็คืออยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วจริงๆก็ขอบคุณครอบครัวของเราทั้งคู่แล้วก็ขอบคุณนัทที่แบบอยู่ข้างๆตลอดก็คือผ่านกันมาทุกช่วงเวลาจริงๆก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็จะอยู่ข้างๆเธอไปตลอดเหมือนกัน